หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณาและตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนที่มีคนส่งเรื่องเข้าไปนะครับหลังจากที่ใช้เวลาพิจารณาอยู่ไม่กี่วันนะครับล่าสุดวันนี้ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่าก็จะทำให้คุณชัชชาติ ศิริพันธ์ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็รับรองสก.เพิ่มขึ้นมาอีก5คนด้วยนะคะก็หลังจากที่ทางกกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามคุณชัชชาติด้วยนะคะถึงความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคุณชัชชาติบอกว่าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งกกต.แล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ที่ส่งเรื่องมาตรวจสอบด้วยเพราะว่ายิ่งตรวจสอบก็ยิ่งทำให้การเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยมีความสง่างามมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสารวาการกทม.นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นทำงานกันอย่างเป็นทางการเลยทันทีค่ะความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับทางที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมจึงมีมติประกาศรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับโดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็คือคุณชัชชาติ ศิริพันธ์นอกจากนั้นทางกกต.ยังได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เพิ่มอีก5คนซึ่งตรงนี้เป็นไปตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562ซึ่งในส่วนของกกต.ยังคงย้ำนะครับว่าเหตุผลที่กกต.ก่อนหน้านี้ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้แบบทันทีหลังจากได้รับรายงานผลการนับคะแนนเนื่องมาจากกกต.จะต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นตามที่กฎหมายมาตรา17พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกำหนดเอาไว้ว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีคนร้องเรียนหรือไม่ก็ตามซึ่งจะต้องพิจารณาไปตามรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและพิจารณาจากรายงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ให้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับส่วนผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ศาลาว่าการกทม.ค่ะข้าราชการสำนักงานเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็นำนโยบายของคุณชัชชาติ ศิริพันธ์จำนวนทั้งหมดเนี่ย214ข้อเอาไปติดเรียบร้อยแล้วนะคะติดที่บอร์ดประกาศบริเวณหน้าห้องทำงานของผู้ว่ากทม.ค่ะนอกจากนี้ที่ทำเนียบรายนามผู้ว่ากทม.ก็ติดป้ายชื่อของคุณชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.ลำดับที่20ด้วยนะคะก็บอกว่าวันเดียวจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่คือในนี้เนี่ยระบุบอกว่าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2565แล้วนะคะก็ระหว่างที่สื่อมวลชนกำลังบันทึกภาพอยู่ค่ะปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องผู้ว่ากทม.เนี่ยก็สั่งห้ามบันทึกภาพด้วยนะคะบอกว่าทางผู้อำนวยการกองกลางสำนักปลัดกรุงเทพเนี่ยมีคำสั่งห้ามบันทึกภาพหน้าห้องของผู้ว่ากทม.ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เผยแพร่ข่าวออกไปแล้วก็มีรูปภาพบริเวณหน้าห้องทำงานของผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะซึ่งก็ติดชื่อของคุณชัชชาติ ศิริพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วส่วนกำหนดการเข้าทำงานอย่างเป็นทางการของคุณชัชชาติผู้ว่ากทม.คนใหม่นะคะทางกทม.ก็วางกำหนดแนวทางเอาไว้ค่ะพรุ่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ 8:30 นาทีเนี่ยจะให้สื่อมวลชนที่จะไปร่วมติดตามการแถลงข่าวเนี่ยนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่ห้องเจ้าพระยาจากนั้นค่ะฤกษ์ดีนะคะ 9:09 นผู้ว่ากทม.จะเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม.เวลา 9:39 เป็นพิธีมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณห้องรัตนโกสินทร์แล้วก็ผู้ว่ากทม.ก็จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยนะคะที่บริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระจากนั้นค่ะจะเดินทางไปสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่ศาลาว่าการกทม.2ที่ดินแดงด้วยค่ะซึ่งทางด้านคุณชัชชาตินะครับก็ออกมาเปิดเผยหลังจากทราบประเด็นที่กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการแล้วในระหว่างที่กำลังลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวิชากรและก็ที่แฟลตดินแดงนะครับโดยคุณชัชชาติได้กล่าวขอบคุณไปยังกกต.และคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบก่อนหน้านี้โดยคุณชัชชาติมองว่าประเด็นนี้จะทำให้มีความชอบธรรมมากขึ้นในการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ได้อย่างสง่างามครับก็คงเดี๋ยวปรึกษาฝ่ายกฎหมายทีครับแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการตามระบอบนะก็ต้องขอบคุณด้วยทั้งท่านศิริตะวันที่คุณนาร้องเรียนนะเพราะว่ามันทำให้เราเหมือนกับมีการตรวจสอบแล้วก็เป็นไปตามระบบมันไม่ได้มีการลักขั้นตอนก็เราก็มาอย่างสง่าภาคภูมิก็ไม่ได้มีอะไรครับผมคิดว่ามีเรื่องอื่นทำอีกเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายทีว่าเป็นยังไงครับ
คุณชาชาติสิทธิพันธ์นะครับยังคงยืนยันว่าพร้อมจะทำงานเพื่อคนกรุงเทพส่วนในวันพรุ่งนี้ที่จะเดินทางไปที่ศาลาว่าการทั้งสองแห่งก็จะมีการหารือกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแนวนโยบายต่างๆและก็การทำงานร่วมกันซึ่งนโยบายที่เคยประกาศไว้ทั้ง214ข้อตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้วตั้งแต่ยังไม่มีการประกาศรับรองตำแหน่งผู้ว่าโดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาและก็ก้าวสำคัญในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพซึ่งทุกฝ่ายจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ